เยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้มือใหม่มือใหม่ค่อย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 มันเข้าท้องเรือน่าต้องเด้งออกเด้งออกมือใหม่ครับเอาคุยกันเอาค่อย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 น้ำมันไหลออกไปทางนู้นน้ำไหลค่อยค่อยเด้งออกเอ้าคอคอคอมันไปทางนู้นอ้อมอ้อมหูอ้อมไปได้ป่ะอ้อมไปนู่นอ้อมไปหัวเรือนู่นอ้อมไปหัวเรือกำลังมุ่งไปทางแก้วทางแก้วอ้อมไปหัวเรือน้ำไปรับนู่นเดี๋ยววางไว้ให้ขาสายไว้ไปนู่นไปนู่นอ้อมไปนู่นให้เขาปั่นฝั่งนู้นมันจะสีทองหัวเรือขาดเร็วๆเออน้ำมานี่แก้วมานี่มานี่มาฝั่งนี้น้ำมันไหลไปทางนู้นรอดรอดสายสมอครับรอดสายสมอโอเคเอาให้จะตัวเขาให้จะตัวเขาอย่าไปแย่งซีนเขาเอาเออเอากอกอก็เออจะได้ถนัดเออสวิงอ่ะสวิงเราอยู่ไหนนะเตรียมน้ำมาต่ำๆนี่มาแล้วครับนายไอ้สร้อยเปล่าวะขาวๆอ่ะไม่ไหนค่อยๆค่อยๆค่อยๆไอ้นายสร้อยมามานี่มานี่มานี่อ้อมมานี่เอาอ้อมไปเออโอเคเอาระวังระวังเอาไปไหนเดี๋ยวใจเย็นมาน้าๆลงมาต่ำๆเออไอ้สร้อยสร้อยค่อยๆค่อยๆตักตักตักเอื้อมไปดิเออเดี๋ยวพันช่างมันเอาเข้ามาเอาเข้ามาถอยหลังเข้ามาโอ้ยมือใหม่ครับเสียงดังหน่อยเออมือใหม่ต้องกำกับหน่อยก็ยิ่งกว่าเชียร์มวยอยู่เว้ยอุ้ยเอาเหล้าหลบดิเอาเหล้าหลบดิมันเอาเหล้าหลบดิเหล้าอ่ะหลบเลยเอาเหล้าหลบเลยเอออย่าไปจับตรงแก้มานะเอาครีมมาเอาครีมเรามาปลดมีไหมมีครีมไหมทางแก้วสอนเขาหน่อยหัวหน้าทีมอ่ะโอ้ยหยอดปุ๊บยังไม่ทันได้ดับเครื่องเลยซัดกันแล้วนะเออเดี๋ยวไม่มันติดเบ็ดอยู่เอาผ้ามาผ้าที่เหยียบอยู่นี่เออเพราะว่าที่ผมบอกไม่ใช่เลยหรอกตรงแก้มมันคมนะครับเราจะห่วงแต่ปลาแต่ต้องกดปลาให้อยู่เอานี่ก่อนโอเคปิ่นเออกดปลาให้อยู่พลิกตัวใหญ่ไว้โอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าตรงไหนมันอันตรายคุณแม่ปลาไม่เจอตัวพี่นะโอเคนี่ดูตรงชั้นนี่นะมันจะมีสองชั้นนะหนึ่งชั้นนี่นะแล้วก็สองชั้นนี่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะอย่าให้มันโดนตรงนี้นะคมยิ่งกว่ามิโครเลยนะต้องใช้ผ้าอย่างเดียวครับเอาขังไว้ให้เจ้าตัวเขาหน่อยให้เจ้าตัวเขาหน่อยให้จับแต่เอาจับไปดีปล่อยคันเบียดก๊อฟแน่ๆเขามือใหม่ครับเดี๋ยวดูเลยจับนมหน่อยดิเฮ้ยทำไมสั่นแบบเนี้ยเออแล้วก็จับนี่จับหางจับหางเออชูหน่อยของใครของมันห้ามเป็นปลายืมมันจะได้สนุกไงอ่ะเป็นไงหาสั่นยังหรือโทรศัพท์ใครแลบเข้ามาน่ะไปยืมโอเคครับมาขังมาแล้วครับตัวแรกมันว้าวเออไม่ไรเดี๋ยวก็ปรับตัวครับโอเคครับขังไว้โอ้ตัวใหญ่ยืมแล้วเป็นไงครับตัวแรกฮะนะเป็นไงตัวแรกรู้สึกเออไม่เป็นไรถ้าติดตามต่อไปครับเดี๋ยวไม่แล้วลากมาเฮ้ยอย่าส่องไฟลงน้ำอย่าส่องไฟลงน้ำไม่เอาเดี๋ยวไปไล่ปลาไก่กินไงน้าเบี่ยงมาขอขึ้นมาเตรียมช้อนครับไอเหลืองใหญ่เหลืองใหญ่ช้อนโอเคโอเคเอาไปใส่ได้เลยการก็เล็กครับเฮ้ยใส่ครึ่งโลนี่ไม่เล็กแล้วใครประมาณนะจ๊ะแม่แต่ได้แกงคนเนี่ยมันสนุกมันเป็นนิสัยของเราล่ะเอาขี้มาครับขีมเอาผ้านะเอาผ้าจับจับใต้ท้องครับจับใต้ท้องจับใต้ท้องเออนั่นแหละครับมันจะปลดง่ายเพราะว่ามือเราเสียบใต้เหงือกนะส่วนมากนะโอ้เขาได้คนละตัวแล้วนะโอ้นะไม่ที่ผมไม่ให้ใช้ไฟครับเราอยู่บนฝั่งเนี่ยเราใช้ได้แต่ห้ามส่องลงน้ำเพราะว่าน้ำตรงที่เราตกอ่ะมันไม่ได้ลึกเหมือนเป็นการไล่ปลาครับเนื้อปลากูหายไปไหนวะเพราะว่าเวลาเราหาปลาคืนเนี่ย
เราจะใช้ไฟพวกนี้แหละครับสปอตไลท์อ่ะสะบัดสะบัดเหมือนเป็นการไล่ปลาผมถึงต้องห้ามไงเพราะไฟเราเต็มลำเรือหมดไม่ต้องไปส่องลงน้ำไฟมีนะครับแต่ไม่ส่องลงน้ำสปอตไลท์ผมก็ต้องหันเข้ามาข้างในเรือนี่ครับลงมายังกินอากันไตก็นะชิมอ๋อลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็ลงไปน้ำลึกมีกระดองเนี่ยมีกระดองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ขาดเราโอเคครับบรรยากาศค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวแจ๋วเปลี่ยนตัวใหม่เลยอันนี้ปลดไว้ครับไม่ต้องมาเสียดายมันปลดไว้ไว้ตกปลาเล็กเกียร์เป็นตัวมือสั่นๆนะเอามาสักโบกใหญ่ๆดิถือสาผมนะผมคนบ้ายิ่งกว่าในคลิปอีกอ่ะเจอตัวจริงอ่ะคนดีๆเขาไม่ค่อยดูกันหรอกด่าคนด่าเขาไอ้มาด่าคนบ้ามันเขาก็ไม่ผิดอีกเพราะเรามันคนบ้าเราชอบสร้างเฮฮาแฉวนี่ผมว่ามือสั่นๆนะดึงไปให้ตึงเลยครับดึงไม่ดึงเบ็ดให้ตึงเลยดูสายเอ็นเราใช่ไหมดึงสายเอ็นให้ตึงเลยนี่สับคอเลยให้มันตึงเพราะมันจะเป็นการเฉียบไม่เสียบสันคอลงไปครับใช่นั่นแหละครับนั่นแหละครับเวลามันลงน้ำไปมันจะพิ้วครับแสดงว่ากบที่บ้านเยอะเนี่ยไปไต่หมูผมไปถ่ายคลิปเพราะผมก็ถ่ายไปถ่ายใกล้ๆเขาไม่ได้เขาไล่หนีหมดไฟผมสว่างอ่ะลุ้นกันต่อครับไปแมงเยอะด้วยจิ้มเลยใครจับคันคนนั้นแล้วก็เล่นเลยคันเลยปลาอะไรวะใหญ่ปะไม่ไรมีน้ำหนักไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวดูพ่ออัดปลาก่อนพี่พากันงามอยู่เดี๋ยวมันกินอันไหนวะกินคันนี้ปะเดี๋ยวยกก่อนโอ้ใส่ครึ่งโลงามอยู่โอ้เดี๋ยวไปให้ต้มให้นาโดคันของเขาครับเนี่ยฮะเขาตัวเขาไม่มาเขาฝากคันมาหันข้างปลาให้เขาด้วยนี่คันหมานนะเอาตอนเขามาเขาไม่ได้เองนะนี่เจิมให้แล้วเจิมแล้วบอกแล้วเจิมให้แล้วนะหลวงพ่อแก้วเจิมแล้วหลวงพ่อแก้วเหรอเจิมให้แล้วหลวงพ่อแก้วเหรอเขาเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวเห็นแล้วล่ะเจอหลวงพ่อแก้วเจิมเนาะถือทีไรวางคันเบ็ดแล้วเก็บคันเบ็ดกลับบ้านทุกทีพันกันหมดแล้วครับเขียบไปใหม่เจอหลวงพ่อแก้วเจอเข้าไปมันตัวใหญ่นู่นคือลือมองเห็นแต่หลังเอาลุงไต่ว่าเอา3ตัวนี้ขึ้นเถอะตัวไหนที่มันลอยตัวไหนที่มันลอยซอยตัวใหญ่ไม่ลอยเออซอยตัวใหญ่ไม่ต้องเอาขึ้นหรอกอยู่ข้างล่างอ่ะตัวไหนที่มันลอยเอาขึ้นเลยเนี่ย3ตัวเนี่ยเดี๋ยวมันอืดน้ำตัวใหญ่เนี่ยตั้งใหม่คันดึกแอคชั่นสวยรอดูนะนาโดรอเดี๋ยวรอชมนี่ตั้งเอาขึ้นมาหมดเลยที่มันลอยแหละไม่ลอยหรอกเดี๋ยวมึงปลาสดๆดีกว่าโอเคเดี๋ยวเปิดถังไต่เปิดถังเดี๋ยวก็มีพวกมาอีกอันนี้แค่กองแรกเองเดี๋ยวกองติดตามแค่สตาร์ทมีอีกเฮ้ยโอ้ยไหนยกขึ้นมาโอ้เนี่ยก็นี่ไงปลาไอ้ที่เราไอ้ของโออ่ะโอ้ยดูดิปลาไม่ตันไม่ตายเลยตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยไปแล้วกาให้ใกล้จะไปแล้วเหลือครึ่งท่อนเดี๋ยวโอ้ไหนยกมาดิลูกจับดิเออกลับมาฝังลำตัวไอ้ครึ่งตัวไปไหนโอกินนะฮะไหนดูดิหันดูดิอันนี้โอ้โหไปแล้วโอ้ไปไม่ทันได้ตายเลยอ่ะมันขึ้นมาสวนตอนเมื่อกี้เนี่ยมาตอนปั่นขึ้นมาเนี่ยเหรอมันติดตั้งแต่นานแล้วที่ผมจะเอาขึ้นมาเมื่อกี้สวนอ๋อมันสวนเมื่อกี้ดิ
แล้วเอาอะไรเกี่ยวเอาอะไรเกี่ยวนั่นน่ะลองไปดูแฝนไม่ต้องเอาลงไปหน้าดินนะเอาแฝนกลางน้ำพอ